คิดว่าหลายคนอาจจะเริ่มเบื่อสาวคนนี้แล้วแม่สาวผมแดงคนนี้นะคะยังไม่เบื่อนะยังไม่เบื่องั้นอยู่ต่อนะพี่กิ๊งกลับก่อนนะไม่ได้นะหลายชีวิตกำลังแบบเอ้ยตั้งใจเลยโอเคทุกคนคะคิดว่าตอนนี้พี่สาวที่สวยมากๆเสียงพร้อมมากๆพร้อมที่จะขึ้นมาบนเวทีแล้วนะคะทุกคนส่งเสียงดังๆให้กับพี่อิงวรันธรค่ะสวัสดีค่ะอีวาทอนจากบอมิวสิกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีสวัสดีค่ะนี่แหละคือความสดใสส่วนนี้คือความทุกข์เฮ้ยไม่จริงไม่จริงหรอจะบอกว่าอันนี้ตอนเจอบินครั้งแรกนะคะก็ตกใจไปเลยบินก็ตกใจเหมือนกันค่ะบินเพราะจริงๆวันนี้อีมีแพลนว่าจะมาร้องกับบินเพลงหนึ่งใช่ป่ะใช่แล้วทีเนี้ยอีก็นั่งดูสตอรี่ของน้องๆที่มาเมื่อวานซีเรียสเบคอนก็แบบดูชิลๆพี่เอิร์ธก็ชิลเลยมาลุคนี้เลยประมาณนี้เลยชิลค่ะเราก็แบบคาดหวังว่าแบบเอ้ยทุกคนคงชิลเปิดประตูมาปุ๊บเจอบีนโอ้โหอันนี้ชุดชิลของบีนที่สุดแล้วนี่คือชุดที่ตื่นมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยพี่อิงอันนี้ชุดอยู่บ้านดูดมาลุคก็คือตื่นมาแล้วเสกได้แบบนี้เลยจริงปะเนี่ย3ชั่วโมงค่ะก็ได้แบบนี้นะคะทุกคนคะไม่เรานานๆทีพี่หญิงเรานานๆทีเราขึ้นเวทีเราก็เลยคิดว่าเอ้ยอยากลองแต่งดูแต่จริงๆแล้วควรจะนัดกับพี่หญิงก่อนไม่เป็นไรคือวันนี้พี่หญิงขนาดใส่เสื้อยืดธรรมดาขนาดนี้ไม่ธรรมดาเสื้อยืดไม่ธรรมดาด้วยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาขนาดนี้ยังสวยได้ขนาดนี้ทุกคนว่าพี่หญิงสวยไหมคะทุกคนคะสวยก็ได้เราไปใครละเราไปดีกว่านะก็เพลงต่อไปบีนจะอยู่ด้วยไหมหรือว่าเดี๋ยวขอฝากเวทีไว้กับพี่อิงวรันธรเลยดีกว่าค่ะได้ค่ะก่อนจะไปร้องเพลงที่ของอิงนะคะอยากขออนุญาตชวนทุกคนลุกขึ้นยืนหน่อยได้ไหมคะอันนี้เป็นมิชชั่นมาค่ะถ้าอิงทำได้นะคะอิงเขาจะให้รางวัลอิงค่ะเราเล่นไม่มีรางวัลหรอกเผื่อแบบคนข้างนอกอะไรเงี้ยเขาจะได้เดินเข้ามาได้นะคะเข้ามาได้เลยค่ะเข้ามาเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเว้นตรงนี้นิดนึงเผื่อกล้องเดินนะคะจะได้ไม่ต้องแบบว่าโดนกันอะไรอย่างงี้โอเคค่ะวันนี้เพลงที่จะร้องนะคะก็มาแบบชิลๆนะคะใครที่ร้องเพลงนี้ได้ช่วยร้องหน่อยนะคะเพลงนี้เป็นเพลงซิงเกิลล่าสุดของอิงนะคะเพลงนี้ชื่อว่าความรักค่ะฉันชอบเธอบอกรักคุณทุกครั้งที่ได้สบสายตาคุณรู้ไหมฉันชื่นชมคุณทุกครั้งที่เห็นหน้าไม่รู้คุณได้ยินบ้างไหมคำว่ารักลอยอยู่ไม่ไกลที่ออกมาจากหัวใจคนคนหนึ่งสวัสดีชั้นสองชั้นสามค่ะ
ยนะคะจริงๆวันนี้ไปถ่าย MV มาอีกหนึ่งเพลงนะคะรอฟังได้เดือนหน้านะคะโอเคไหมคะ